วัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขาใหญ่นะคะเราเรียกงาน Big Mountain นะครับรถติดมากก็เลยมาอีกเส้นหนึ่งเส้นวังน้ำเขียวก็เลยได้มาเจอร้านนี้โดยบังเอิญนะคะเราขับรถผ่านแล้วเราเห็นรถจอดเยอะมากด้านในก็จอดกันเต็มแล้วด้านนอกก็มีที่จอดนะแต่ว่าก็เต็มเหมือนกันอุ้ยมีเต็มด้วยนี่อันนี้คือด้านหน้านะคะทางเข้าอารมณ์ประมาณนี้แต่คือข้างในน่าจะฟินมากกว่านี้นะคะเพราะว่ามีแบบลำธารริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะคะต้นไม้ดอกไม้วันนี้ก็อากาศเย็นสบายมากเลยครับอากาศปลายปีโชคดีโชคกับกรอบลูกตรงนี้เป็นคาเฟ่สวยเนาะอันนี้สวยมากเลยวิวสวยเนาะดีมากแล้วก็วันนี้นะคะเรียกว่าคืออากาศดีแล้วก็คนเยอะมากเมื่อกี้ไปสั่งกาแฟเป็นไงบ้างคะมี40คิว40คิวแต่ว่าเขาดีคือเขาบอกว่าถ้าเรารอไม่ไหวแล้วก็คืนบินแล้วเขาจะคืนเงินให้เราเข้าใจอ่ะเราคนนี้คือถ้าไม่รีบไปไหนเราก็อยู่ตรงนี้เนาะคงต้องอยู่นานเหมือนกันอ่ะเพราะว่าดูดีมากเลยอ่ะสบายนอนเลยไหมน่านอนมีหมอนมีอะไรมีหมอนเป็นแค่ในลิ้นนะพี่เดี๋ยวอยากจะทำอย่างเช่นเอาขาแช่น้ำแล้วก็กินกาแฟเพราะว่าเราทำได้ก็มีเงินชื่อเดี๋ยวเราลองกาแฟนะบ้านอย่างนี้บ้างนะวิวอย่างนี้นะโหอยู่ทั้งวันเลยไม่ต้องไปไหนคือกาแฟก็ยังไม่ได้ตอนนี้หลับไปยังคะอันนี้อะไรคะเนี่ยมัทฉะเย็นนี่เขามาเสิร์ฟแล้วโอ้ใช่ใช่ได้พอดีเลยนะคะตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่โคโคนัทชาลาเฟเต้มันจะคล้ายๆติมมีถั่วมีข้าวโพดข้างบนนะครับนี่ไอติมนี่ดูดิแล้วมีมะพร้าวอ่อนด้วยคนน่ากินอ่ะสุดยอดน่ากินเนาะน่ากินมากไม่ผิดหวังที่รอคอยกินแล้วนะมันฉาบมากๆแล้วก็กินท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาตินะคะโคตรชิลจะแบบว่าโคโค่นักนะแล้วก็แบบนมมากๆเลยอ่ะแบบจะมีความหวานมันนะคะอร่อยชื่นใจโคตรชื่นใจใช่มัทฉะก็ชื่นใจมากเมื่อกี้ชิมเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศดีๆนี่ทำให้วันหยุดเป็นวันอะไรเป็นวันที่โคตรจะเป็นวันที่ดีโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะก็เห็นคนเยอะนะแวะเลยก็เลยแวะเลยนะชื่อว่าทาราคาเฟ่นะคะแล้วที่เนี่ยเขามีที่พักด้วยใช่ไหมมีด้วยชื่อ1ทารารีสอร์ทชิมชิมชิมค่ะชิมอันนี้แนะนำเลยอร่อยอร่อยเนาะเย็นยืนเด็กๆก็น่าจะชอบอ่ะคือหวานไม่มากนะคะเครื่องดื่มเขากำลังดีเลยรสชาติแบบหวานมันอร่อยสเกเจอร์เลยนะครับจำชื่อไว้โคโคนัททาราเฟตเต้ที่นี่มาเจอที่ดีโดยบังเอิญมากๆเลยมันเป็นความบังเอิญที่ดีมากๆเลยนะคะยังไงลองปักหมุดแล้วก็ปักหมุดใน Google Map อ่ะ
มันมีมันขึ้นนะคะคสองแก้ว140บาทรู้สึกว่าอันนี้จะ80อันนี้60ก็ยังไงอย่าลืมติดตามนะคะอันนี้หน่อย Channel นะคะฝาก Subscribe ด้วยนะครับ Subscribe ด้วยนะเป็นกำลังใจครับผมอย่าลืมติดตามพี่นครไทยด้วยนะคะที่ช่องนครไทยนะคะปานนครไทยเขาจะเล่นเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงให้ฟังนะวันนี้ไปก่อนนะคะกับบรรยากาศดีๆนะคะที่ทาราคาเฟ่เขาใหญ่นะคะมาเที่ยวให้ได้นะคะที่นี่สวัสดีค่ะ